่อนไปเก็บเห็ดนะคะขอเติมกาแฟก่อนค่ะท่านปรับปรุงร้านใหม่ใช้ไรกว่าเดิมน่ารักอ่ะปรับปรุงร้านใหม่น่านั่งมากเลยอะไรคะหนังสือสวดมนต์หยิบได้นะคะอ๋อให้ฟรีเหรอหยิบได้นี่คือให้ไปเลยเหรอคะหรือให้อ่านอ๋อเออที่บ้านก็มีหลายเล่มอยู่นะเอามาให้เพื่อนเพื่อนของเพื่อนไปแบบไม่มันคนละแบบเดี๋ยวเขาอ่านจบแล้วจะเอามาคืนเพื่อนเพื่อผู้ใดอยากได้ใช่บ้านเราอยู่ไม่ไกลอ่านเสร็จแล้วก็มาคืนหนูชอบอันนี้อโหสิวันพระอ่านเสร็จแล้วก็มาคืนโอ้ยได้บุญได้หนีให้หนังสือธรรมะนี่ยายทำแบบนี้อ่ะเก๋ไก๋มากเลยอ่ะเนี่ยที่นั่งอ่ะบ้านหนูเดินลงไปดูตรงโน้นนะสวยสวยมันเป็นเขาตรงข้างนาเลยเนาะใช่ค่ะปีนมาไวเลยเขาเป็นจิบกาแฟชมเขา งามปรับปรุงใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะอ๋อแล้วก็ร้านค้าเหรอโอ้ยหนูชอบออนซ่าร้านซ่อมรถไงคะอันนี้ค่ะทุกอย่างมีให้เลือกสรรพี่มีน่ารักเห็นพี่มีแล้วนึกถึงไอ้มารวยนั่นเหมือนมีมีข้าวโพดขายด้วยมีครกน้อยเอาไปตำยาตอนเด็กๆแม่เอาไว้ตำยาแม่ครกอันนี้งามใช่ตำยาไว้ทาตอนเด็กๆเรามีครกเล็กๆหนูชอบเล่นตำยาแก้ปวดนะเอาไว้ทาแผลน่างามเด้ค่ะน่ารักอันน้อยหนึ่งไปดูเดี๋ยวเราไปรีวิวร้านใหม่นะคะน่ารักมากเลยคิดถึงบรรยากาศที่เวียดนามเลยค่ะส่วนใหญ่เวียดนามก็ทำ decoration ด้วยไม้ไผ่อันนี้ไผ่เหลืองสวยเชียวปลูกไผ่เหลืองประดับนะคะงามมากเลยอันนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับพักผ่อนนะคะเจ้าอี้น่ารักเจ้าอี้เนี่ยเด็กน้อยโอ้อันนี้ใหญ่ดีจังโอ้โหนั่งเปลชมบรรยากาศขึ้นลงนะงามกวนอุ่นกวนบุ่นอุ่นเจอแต่ก่อนก็มาขึ้นลงบ่อยนะคะแต่ว่าเพิ่นปรับปรุงใหม่ค่ะเป็นไม้ไผ่สวยขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะไปดูที่ร้านว่ามีอะไรเพิ่มเติมแต่ก่อนจำได้ว่าตรงนี้คือเป็นร้านนะคะที่มาซื้อครกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปดูนี้นะคะมีอะไรขายบ้างนี่ไงอันนี้ก็มีไม้ไผ่เอ้ยนี่สวยมีหวดด้วยคะเสร็จแล้วป่ะพี่มาดูข้างในเยอะเลยมาดูข้างในเยอะเลยค่ะอ๋อฝั่งนี้ก็มีกาแฟเหรอคะอ๋อฝั่งนี้คนละแบบพวกมัทฉะชานมอันนู้น
ป็นผลิตภัณฑ์จากสารนะคะมีกองข้าวฉลอมงามๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คือหัวนึ่งข้าวอันนี้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้พัน1,050 บาทถือมาให้หนูด้วยไหมเอาไว้ในรถบ่ยายหวดอันนี้1,590 บาทหวด1,590 บาทโอ้กระติบข้าว550 บาทถึง5,000ไม่ได้ล่ะโอ้390 บาทนักอันดับที่หนึ่งวันนี้นะโอ้ทำเป็นกระเป๋าได้นะเนี่ยน่ารักโอ้500ก็เอ้ยอันนี้390ค่ะสวยนี่เป็นกระติบข้าวนะคะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้550ค่ะหนูก็มีอันนึงว่าอันนั้นแพงมันเป็นผ้าแพรวาใส่ด้วยไม่หนูมีอีกอันนึงที่เป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะอืมอันนี้มาจากกาฬสินธุ์ดูฝีมือก็รู้อันนี้3,750โอ้อันนั้น4,500 บาทนะคะมันไม่ถูกเลยนะตอนซื้อยิ่งสมัยตอนนั้นซื้อแพงมากเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาเยอะอันนี้เป็นใส่น้ำได้เท่าไหร่คะเนี่ย195 บาทยายฮะ195 บาทราคาน้อยใช่เอาไปใส่น้ำได้นะมอกระจกกระดอนก็จะอยากได้เย็ดน้อยอีหยังอุ้ยน่ารักชอบอันจักบาทยายนี่ไงอันนี้350ขอบคุณค่ะนี่ไงอันนี้350อันเล็กไม่น่าเพิ่นบอกยิ่งเล็กยิ่งแพงเดี๋ยวพังเขาจะเอาไว้ถ้าโชว์มันเอาไว้ถ้าใส่โอ้ยเขียงอยากได้เขียง175 บาทเอาไปใช้ที่บ้านอุ้ยนี่ไงสกีสูตรเอาไปสกีสูตรใส่ได้เลยเนี่ยนะน้ำหวดแล้วของน้ำเลยไหนสวยค่ะไม่อันนั้นเลยนะไม่ไหลได้เนี่ยกระต้าไปเก็บเห็ดมันไม่พอนี่เอาหลอดใหญ ไม่มีของใช่เนาะหาของนั่นเด๋ใช่น่ะว่าเป็นของป่ะอะไรของน่ะเอาไส้ดักปลาซื้อไปแบบให้โชคให้ลาบมันดักทองค่ะใช่ในร่องที่ได้หัว